เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้ามาริโอเนสหรือพ็อปเพสจากในเกม Final Fantasy กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปรวมร่างหลอนๆของตัวละครใน Final Fantasy กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ก็ถึงคิวของเจ้ามาริโอเนสหรือว่าพ็อปเพสนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบน้องๆหลายๆคนทักมาบอกเยอะมากว่าพี่ทำพ็อปเพสให้หน่อยผมอยากดู The พ็อปเพสครับพี่อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถึงคิวแล้วทำให้นะผมเอาจริงเจ้าพ็อปเพสหรือว่าเจ้ามาริโอเนสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะแต่ว่าบทน้อยไปหน่อยไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเป็นกุญแจหลักสำคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกม Final Fantasy นะครับผมแต่ว่าบางคนก็มองข้ามตัวละครนี้ไปนะครับก็เป็นอะไรที่น่าน้อยใจพอสมควรนะฮะแต่พอผมไปดูจริงๆแล้วก็โอ้โหตัวละครนี้แม่งโคตรเท่เลยมีบางร่างที่สวยมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าร่างรองของเจ้า Props Pet หรือว่า Marionettes เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อไปด้วยครับผมโอเคครับถ้าบานก็รับชมกันเลยครับ1 Marionettesหรือพ็อปเพสเจ้ามาริโอเนสหรือว่าพ็อปเพสนั้นก็เป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์อีกหนึ่งตัวที่มีเอกลักษณ์ต่างจากพวกหุ่นตัวอื่นตัวของมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ตัวผอมสูงตัวสีดำแขนและขาเรียวยาวมีลายแถบสีขาวเรียงกันอยู่บริเวณแขนทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้างมีนิ้วมือ3นิ้วบริเวณเอวคอดเล็กและมีกระดุม3เม็ดติดอยู่ตรงกลางอกช่วงโครงหน้าของมันนั้นก็จะเป็นหน้ากากสีขาวใบหน้าคล้ายกับตัวตลกที่กำลังยิ้มทาปากและมีแก้มสีแดงสดมีแถบสีม่วงใต้ตาทั้งสองข้างและมีตาสีดำในตาสีขาวสว่างเล็กดูน่ากลัวครับเจ้ามาริโอเนสหรือว่าพ็อปเพสนั้นก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่มีความลับมากมายแอบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นกล่องดนตรีที่มันอยู่หรือแม้กระทั่งหน้ากากของมันครับที่เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองในการมองจากใบหน้าที่กำลังยิ้มอยู่ก็จะกลายเป็นใบหน้าของหุ่นที่กำลังโกรธได้อย่างน่าพิศวงนั่นเองครับ 2. Phantom Puppets เจ้า Phantom Puppets นั้นก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับร่างแร่แต่ปรับเพิ่มดีเทลในความหลอกที่เพิ่มมากขึ้นอีกนิดหน่อยครับผมโดยที่ตัวของมันนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ตัวผอมสูงตัวสีดำแขนและขาเรียวยาวมีแถบขาวเรียงกันอยู่บริเวณแขนทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้างมีนิ้วมือ3นิ้วบริเวณเอวคอดเล็กช่วงโครงหน้าของมันนั้นก็จะเป็นหน้ากากตัวตลกสีขาวที่กำลังฉีกยิ้มกว้างทาปากเลยมีแก้มสีแดงสดมีแถบสีม่วงใต้ตาทั้งสองข้างและมีตาสีดำในตาสีขาวสว่างเล็กเช่นเดิมแต่เพิ่มเติมในส่วนของรอยคราบคล้ายกับไฟไหม้ที่บริเวณใบหน้าของมันเป็นแนวยาวตลอดทั้งใบหน้านั่นเองครับ3. Night Marionettesเจ้าไนท์มาริโอเนสนั้นก็เป็นร่างที่ได้โครงมาจากร่างแรกนั่นเองครับแต่ปรับเพิ่มให้ดูมีความเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบของเอเลี่ยนหรือสัตว์ประหลาดมากขึ้นตัวที่ในร่างนี้นั้นก็จะเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์ตัวผอมสูงติดกระดูกสีดำสนิทเอวคอดและมีกระดูกซี่โครงโผล่มาให้เห็นนิ้วมือทั้ง3ข้างของมันนั้นยืดยาวออกเป็นลักษณะของหนวดและมีลายแถบสีขาว3แถบต่อทั้ง3หนวดใบหน้าของมันนั้นก็มีความกลมใหญ่มากขึ้นหน้ากากที่เป็นสีขาวล้วนส่วนของแก้มหายไปหรือเพียงแต่แต้มปากและแถบใต้ตาที่เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทปากของมันก็ฉีกยิ้มกว้างและมีฟันแหลมคมซี่เล็กๆโผล่มาตลอดในช่องปากดวงตาสีดำลึกในตาสีขาวสว่างเล็กดูน่ากลัวเองครับ 4. Chorus Puppetเจ้าคอรัสพ็อปเพตนั้นก็จะดูห่างไกลจากร่างแรกอยู่พอสมควรนะครับผมตัวที่ในร่างนี้นั้นก็ยังจะมีโครงร่างความเป็นมนุษย์สีดำสนิทอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ผอมและเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมากขึ้นมีแถบสีขาวอยู่ทั้งช่วงต้นขาและนิ้วมีกระดุมสีขาว3เม็ดอยู่กลางอกแขนซ้ายของมันนั้นก็หลุดหายไปและมาเพิ่มที่แขนขวาที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนิ้วของมันนั้นเปลี่ยนกลายเป็นหนวดขนาดใหญ่อยู่ที่มือขวาและมีอีก4เส้นที่ด้านหลัง
ใบหน้าของมันดูมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นหน้ากากสีขาวลักษณะของตัวตลกเด่นชัดขึ้นมีปากฉีกยิ้มกว้างพร้อมกับรอยเลือดทาแก้มและทาปากสีแดงมีแถบสีม่วงอยู่ใต้ตาทั้งสองข้างและดวงตาของมันก็กลายเป็นสีดำในตาสีขาวสว่างเล็กดูน่าสยองครับผมบอกเลยว่าร่างนี้แบบแม่งโคตรน่ากลัวคุณผู้ชม 5. Windless Puppet เจ้า Windless Puppet นั้นร่างนี้ก็จะเป็นกับร่างแรกแบบเป๊ะๆครับผมแต่เพิ่มเติมในส่วนของรอยชำรุดหรือว่าคาบความเก่าครับผมตัวของมันนั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวคนผอมสูงสีดำแขนขวาและขาขวาของมันก็ได้ชำรุดหลุดหายไปเผยให้เห็นสายไฟและโครงเหล็กด้านในเช่นเดียวกับช่วงตรงกลางอกและบริเวณต้นขาของมันที่ก็มีรอยชำรุดเช่นกันใบหน้าของมันนั้นก็จะเป็นสีขาวมีรอยสีดำเปื้อนปะปนปากของมันสามารถฉีกยิ้มกว้างแยกออกจากกันได้ทาปากและแก้มสีแดงมีแถบใต้ตาสีม่วงดวงตาของมันจะเป็นสีดำในตาสีขาวสว่างโพลนดูเลือดเย็นเหมือนกับอสุรกายครับผม 6. Grey Puppet เจ้า Grey Puppet นั้นก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่บอกได้เลยว่าเหมือนกับร่างแรกของเจ้า Marioness หรือว่าเจ้า Puppet แบบเป๊ะๆครับผมทั้งโครงร่างที่เป็นมนุษย์ตัวสีดำผอมสูงมีแถบสีขาวที่แขนและขาแต่ในร่างนี้นั้นสีตัวของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำประกายเทาหรือสีม่วงปนฟ้านิดๆครับส่วนของใบหน้าของมันนั้นก็จะเป็นโครงแบบเดิมแต่เปลี่ยนตรงที่สีของแก้มปากและแถบใต้ตาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาครามฟ้าแทนครับผมบอกเลยว่าร่างนี้ก็เท่ไปอีกแบบนึงนะครับผม 7. Security Puppet เจ้า Security Puppet นั้นก็จะเป็นร่างที่ได้พื้นฐานมาจากร่างแรกแต่เพิ่มเติมให้เห็นชัดขึ้นว่าเป็นหุ่นเชิดนั่นก็คือเชือกที่ผูกบริเวณข้อมือทั้งสองข้างของมันครับตัวของเจ้า Security Puppet นั้นก็จะนั่งอยู่ในกล่องของขวัญมีลักษณะตัวผอมเอวคอดมือผอมยาวลายแถบสีขาวมีเพิ่มขึ้นตลอดทั้งช่วงแขนและลำตัวกระดุมที่กลางอกถูกตัดออกให้เหลือเพียงแค่1เม็ดมีนิ้วเล็กแหลมยาว3นิ้วเช่นเดิมใบหน้าของมันนั้นดูมีความกลมลีมากขึ้นสวมหมวกตัวตลกยาวสีขาวสลับดำมีกระดิ่งสีทองอยู่ที่ปลายอยู่บนหัวตรงกลางใบหน้าของมันมีรอยแยกผ่ากลางมีแก้มและทาสีใต้ปากเป็นสีแดงปากฉีกยิ้มกว้างและในตาของมันก็เป็นสีดำลึกโป๋ดูลึกลับครับผม 8. Rockstar Puppet เจ้า Rockstar Puppet นั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับร่าง Security Puppetแทบจะเป๊ะเลยนะครับผมเพิ่มเติมในส่วนที่หมวกของมันถูกตัดออกไปลักษณะตัวยังคงเป็นคนตัวผอมสูงสีดำมีแถบสีขาวอยู่ตามลำตัวใบหน้ามันก็เจ้าพ็อปเพสล่างแร่แต่จะดูมีความกลมและปากฉีกยิ้มกว้างมากขึ้นและที่สำคัญเลยก็คือตัวมันนั้นมีสัญลักษณ์สำคัญคือรูปดาวสีทองเอกลักษณ์ของพวกหุ่นร็อกสตาร์อยู่กลางอกอยู่ด้วย3ดวงนั่นเองครับผม 9. Black's Eye Puppetเจ้า Black's Eye Puppet นั้นก็คือร่างที่ได้โครกมาจากร่างแรกแบบเป๊ะๆครับผมส่วนตัวผมมองว่าร่างนี้ไม่ได้ดูหลอนเท่าไหร่นะครับแต่กลับดูเท่มากกว่าเจ้า Black's Eye Puppet นั้นก็จะมีสีทั้งตัวเป็นสีฟ้าครามคล้ายกับสีของน้ำแข็งทั่วทั้งตัวของมันนั้นก็จะมีเกร็ดน้ำแข็งแหลมคมอยู่ตลอดทั้งตัวดูเท่ไปอีกแบบนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าร่างนี้เนี่ยเหมือนกับเราเอาเจ้า Puppet ไปจุ่มน้ำแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซสักหนึ่งคืนครับผมเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นเจ้า Black's Eye Puppet นี่แหละครับ10 Lefty เจ้า Lefty นั้นก็ดูจะเป็นหุ่นที่หลายๆคนสนใจเนื่องจากว่ามันนั้นดูไม่ได้มีความเหมือนกับร่างต้นฉบับอย่าง Marioness หรือ Puppet เลยแม้แต่น้อยนะครับกลับดูคล้ายกับเจ้า Lefty กว่าด้วยซ้ำแต่แท้จริงแล้วตัวมันก็คือหุ่นที่ด้านในถูกสวมไว้ด้วยหุ่นอย่างเจ้าพ็อปเปสอีกทีนั่นเองครับตัวของเจ้าเลฟตี้นั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับเจ้าร็อกสตาร์เฟสตี้แต่เปลี่ยนสีตัวเป็นสีเทาแทนปลุกโบหัวถ่ายสีแดงตรงคอและมีดาวสีทองเอกลักษณ์ของหุ่นร็อกสตาร์อยู่กลางอกถือไม้ที่มือด้านซ้ายใบหน้าของมันก็จะเป็นหมีทาแก้มและเปลือกตาสีชมพูมีฟันคุดอยู่ตลอดทั้งช่องปากสวมหมวกสีแดงอยู่บนหัวดวงตาของมันมีสีขาวในตาสีเหลืองและตาด้านซ้ายของมันสุดเป็นเอกลักษณ์ที่ชำรุดเวลาที่มันอ้าปากนั้นเราก็จะเห็นใบหน้าของเจ้าพ็อปเพสโผล่ออกมาให้เห็นด้วยนั่นเองครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิดีโอเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเจ้าพ็อปเพจเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชุดได้ยังไงก็เป็นแบบนี้เลยครับผมแม่งยังกับไอรอนแมนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดมีข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปผู้ชมไว้ณที่นะครับอย่างที่บอกครับผมถ้าอันไหนผมพูดพลาดไปหรือว่าพูดขาดไปคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านั้นครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับตัวละครในเกม Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ